เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องนี่ A Quiet Place Day 1A Quiet Place วันที่1ครับเป็นเรื่องราวของวันแรกครับจุดเริ่มต้นของดินแดนไว้เสียงว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยตัวหนังเนี่ยจะเล่าโฟกัสไปที่เมืองนิวยอร์กเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกลางเมืองนิวยอร์กครับโดยมันจะเล่าผ่านผู้หญิงคนนึงที่เธอเนี่ยมีข้อจำกัดบางอย่างแล้วก็ต้องเอาชีวิตรอดผ่านเหตุการณ์นี้ให้ได้ครับแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปน้องแมวในเรื่องเนี่ยจะตุยหรือไม่ต้องไปติดตามใน A Quiet Place Day 1 A Quiet Place วันที่1ครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง UIP Highland ครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของ A Quiet Place Day 1ในครั้งนี้และบอกเลยได้ IMAX นะครับคือแบบโคตรดีอะครับแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับเสื้อสวยๆครับเป็นเสื้อของหนังนะฮะอ่ะเราโชว์อีกทีนึงนะครับนี่ข้างหน้านะฮะนี่ข้างหลังนะครับนี่มันจะแบบอะไรประมาณนี้ซึ่งบอกเลยของโคตรดีนะฮะต้องบอกก่อนว่าก่อนไปดูเนี่ยผมคาดหวังต่ำมากเว้ยเพราะว่าด้วยความที่ A Quiet Place อ่ะผมตามดูทุกภาคครับภาคแรกผมชอบมากๆด้วยความสเกลเล็กของมันกับสิ่งที่มันเล่าอ่ะมันโคตรระทึกเลยเว้ยแต่พอไปภาค2อ่ะมันก็ยังมีความระทึกแบบนั้นอยู่แต่ว่ามันน้อยลงแลกมาด้วยความใหญ่ขึ้นของหนังอ่ะความสเกลใหญ่ขึ้นความอลังการขึ้นฟอร์มยักษ์ขึ้นแอคชั่นมากขึ้นแต่พอในภาคนี้เนี่ยตัวอย่างออกมาปุ๊บนิวยอร์กใช่ไหมหนังแม่งฟอร์มยักษ์มากมีอุกกาบาตตกระเบิดระเบ้อแบบมันไม่ค่อยเมย์กำกับอะซึ่งไม่มีรายชื่อด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าผมก็เลยกังวลว่ามันจะยังคุมความระทึกขวัญในแบบของมันที่มันมีเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้ได้หรือไม่นะครับซึ่งบอกเลยครับดูจบแล้วมันทำได้ครับมันทำได้ดีมากๆด้วยนะครับอ่ะมาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าอย่างแรกที่ผมชอบจากหนังเรื่องนี้คือเรื่องของงานสร้างครับงานสร้างของหนังเนี่ยมันอัพสเกลขึ้นแบบมากๆทุกอย่างมันถูกเพิ่มมากขึ้นทั้งจำนวนของเอเลี่ยนที่มากขึ้นจังหวะต่างๆการปรากฏตัวของเอเลี่ยนที่มันชัดขึ้น CGI ที่เนียนขึ้นและเห็นแบบจะแบบเป็นตัวเลยอ่ะงานสร้างครับฉากมันใหญ่ขึ้นมากๆจากที่เมื่อก่อนเนี่ยมันก็คือเป็นหนังที่แบบอยู่ในชนบทมีความภาคแรกอยู่ในทุ่งนะฮะภาค2เข้ามาในเมืองแต่ก็ยังชนบทอยู่ดีภาคนี้นี่แม่งกลางนิวยอร์กครับพวกระเบิดอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมี practical ผสม CG ผมคิดว่านะแต่ภาพรวมคือมันเนียนแล้วมันก็สมูทกับเรื่องราวมากๆครับแล้วก็ที่ชอบมากๆเนี่ยคือดนตรีประกอบครับพวก soundtrack แล้วก็ดนตรีที่เป็นแบบธีมซองอะไรเงี้ยดีนะฮะโดยเฉพาะเพลงจบคือดีมากๆนะฮะดีจริงๆแล้วมันสามารถตอบย้ำประเด็นในเรื่องที่มันปูมาได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของซาวด์ดีไซน์ก็โคตรจะดีเลยนะฮะด้วยความที่เราดูใน IMAX นะครับต้องบอกว่าผมดูใน IMAX เนาะซาวด์ดีไซน์ใน IMAX คือทำถึงมากนะครับทั้งเรื่องแบบเวลามันเกิดอะไรขึ้นรอบตัวเนี่ยด้วยความที่หนังนะครับมันเป็นหนังที่เงียบมากเว้ยรอบสื่อก็ทุกคนเวลามันถึงซีนเทรลเลอร์เงียบๆทุกคนจะเงียบครับแต่ผมเคี้ยวป๊อปคอร์นนะฮะเสียงแม่งดังมากก็แบบขอโทษด้วยนะครับใครแบบขัดอรรถรสนะฮะแต่เอาเป็นว่าภาพรวมหนังอะมันเงียบมากแล้วพอถึงจังหวะที่มันแบบคือมันบิวเงียบแล้วเราต้องแบบลุ้นกับตัวละครอะเสียงในเรื่องอะมันถูกผสมผสานมาแล้วทำหน้าที่ได้ดีมากในการกดดันคนดูแล้วก็สร้างความระทึกที่แบบกดดันมากๆให้กับเรื่องราวตรงนั้นได้ดีมากๆนะครับแล้วก็บอกเลยว่า IMAX ลำโพงชายคุ้มนะฮะเสียงกระหึ่มนะครับคือแบบบางดอกโผล่มานี่สะดุ้งเลยนะครับเพราะว่าเสียงมันดังมากนะครับแล้วก็จังหวะมันดีมากนะครับอย่างต่อมาที่ชอบครับก็คือเรื่องของนักแสดงนะครับต้องบอกว่านักแสดงเรื่องนี้เล่นได้ดีมากๆนะครับเราเชื่อได้เลยว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆกำลังเผชิญกับเหตุการณ์นั้นอยู่จริงๆกลัวจริงเจ็บปวดจริงๆแล้วก็น้องแมวในเรื่องเนี่ยก็เล่นดีไม่แพ้กันครับแมวอ่ะมันก็แมวอ่ะแล้วมันก็น่ารักดีนะฮะแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมมันจะมีบางซีนที่มันต้องเล่นกับความมองไม่เห็นใช่ไหมเพราะว่าแมวมันต้องเล่นกับ CGI อ่ะดังนั้นเวลามันเกิดแอคชั่นบางอย่างขึ้นแมวน่าจะมองไม่เห็นนะผมคิดว่ามันอาจจะเป็นแมวจริงผสมกับ CG แต่แมวมันมีจริงแหละแต่ไม่รู้ว่าบางฉากเขาใช้ CG หรือเปล่านะแต่ CG ก็เนียนดีถ้าเป็น CG นะแต่ผมรู้สึกว่าบางอย่างที่แมวรีแอคออกมาเขาได้ถูกเทรนมาแต่ว่าก็เล่นได้ดีครับเข้ากับสถานการณ์ดีนะครับก็แมวเทรนอะมาพูดถึงเรื่องบทกันบ้างนะครับบทเรื่องนี้ผมค่อนข้างชอบมากมากคือต้องบอกว่า A Quiet Place เนี่ยตอนเนี้ยภาคเนี้ยผมชอบพอๆกับภาคหนึ่งเลยคือภาคหนึ่งอะมันเป็นหนังแบบทริลเลอร์วันโลเคชั่นเลยซึ่งมันก็มีเสน่ห์ในแบบของมันมีความลุ้นแบบคิดแตกคิดแตกในแบบของมันพอมาภาค2เนี่ย Quiet Place มันก็ถูกเปลี่ยนเป็นหนังที่เหมือนหนังเซอร์ไวเวลในโลกที่กว้างขึ้นอ่ะผมรู้สึกว่าแนวหนังมันเปลี่ยนไปนะภาค2เป็นหนังแอดเวนเจอร์มากขึ้นแบบตัวละครต้องเข้าไปนู่นไปนี่ผจญภัยนู่นนี่นั่นซึ่งสำหรับผมรู้สึกว่า Quiet Place เนี่ยเป็นหนังที่เปลี่ยนธีมการเล่าเปลี่ยนแนวหนังทุกภาคเลยเว้ยภาคแรกไม่เป็นหนังระทึกขวัญวันโลภาค2มันเป็นหนังแอดเวนเจอร์ภาคนี้ครับมันกลายเป็นหนังโรดทริปครับมันคือเรื่องรา
ราวการเดินทางของผู้หญิงคนหนึ่งท่ามกลางเมืองที่ล่มสลายที่ตกอยู่ในสภาวะแบบภัยพิบัติแบบโลกเงียบอะซึ่งดีมากๆนะครับตัวหนังเนี่ยมันจะเล่าตั้งแต่แบบนางเอกเป็นใครอะไรยังไงแต่ว่ามันเล่าในจังหวะที่เข้าใจง่ายและเพียงจังหวะเดียวเราเข้าใจเลยว่าตัวละครอะมันเป็นอะไรและเผชิญกับอะไรอยู่แล้วบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้มันสามารถสร้างตัวละครได้ชาญฉลาดมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวละครนางเอกก็ดีตัวละครผู้ชายก็ดีตัวละครอื่นทุกตัวในจอเนี่ยมันมีเสน่ห์ครับทุกตัวที่เข้ามาแล้วก็มีผลกับเรื่องราวมีผลกับชีวิตของตัวละครนางเอกเนี่ยเราเข้าใจแล้วเราก็อินกับพวกเขาได้ไม่ยากเพียงแค่หนังมันเล่าปูอะไรนิดหน่อยอะเราสามารถแบบเก็ตแล้วก็ตามตัวละครไปได้เลยครับซึ่งบอกเลยว่าตัวละครที่เด่นที่สุดอย่างตัวละครนางเอกเนี่ยเป็นตัวละครที่ถูกเซตอัพมาได้ดีสุดๆอะมันเปิดเรื่องมาให้เราเข้าใจว่าเขาอะเผชิญกับสิ่งใดอยู่เจ็บปวดอย่างไรซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นวัตถุดิบที่ดีมากๆครับเพราะว่า1คือมันสามารถสร้างข้อจำกัดให้กับตัวละครได้อย่างชาญฉลาดและ2มันเป็นระเบิดเวลาที่มันจะค่อยๆกัดกินตัวละครไปเรื่อยๆซึ่งผมบอกเลยว่าหนังเนี่ยสามารถหยิบระเบิดเวลาเนี้ยมาสรุปและใช้ได้อย่างชาญฉลาดแบบสุดๆครับแล้วก็นอกจากตัวละครนางเอกแล้วเนี่ยถ้าคุณเห็นในตัวอย่างจะมีผู้ชายคนหนึ่งครับเป็นเพื่อนร่วมทางชื่อว่าอีริกนะฮะตัวละครของอีริกเนี่ยมันจะมีการปูดราม่ามาบางอย่างเพื่อใช้ตบในช่วงท้ายๆกับตัวละครนางเอกโดยดราม่านี้เนี่ยมันต้องอาศัยความสัมพันธ์ของตัวละครครับแล้วหนังเนี่ยสามารถสร้างความสัมพันธ์ให้เราคนดูกับตัวละครอีริกกับนางเอกสนิทกันได้ผ่านการเดินทางรถทิปของตัวละครครับตัวละครเนี่ยมันจะค่อยๆเรียนรู้กันเข้าใจกันแล้วเราจะอินกับดราม่าของมันได้ไม่ยากเลยครับซึ่งผมบอกเลยว่าดราม่าของหนังเรื่องนี้มันดีแบบสุดๆเลยประเด็นมันดีนะฮะดีมากๆมันพูดถึงเรื่องของแบบอิสระเสรีอะไรอย่างงี้ไม่พูดเยอะไม่สปอยนะฮะดราม่ามันดีมากๆแล้วก็จังหวะการใส่ดราม่าเนี่ยมันโคตรจะคมเลยโอเคละหนังมันอาจจะไม่ได้ขยี้แบบฟูมไฟล์หนังญี่ปุ่นเว้ยแต่ว่ามันเป็นดราม่าที่พอดีคำแล้วก็แบบทำให้ตัวละครเนี่ยมันมีมิติแล้วมันทำให้หนังทริลเลอร์เรื่องนี้มันมีหัวใจมากๆครับมันคือหนังทริลเลอร์ที่แบบเต็มไปด้วยหัวจิตหัวใจและก็ความเป็นมนุษย์นะครับคือแบบบอกเลยว่าเชี่ยแม่งดีชิบหายนะพูดถึงแนวหนังถึงบทถึงเรื่องไปแล้วจังหวะความระทึกเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าภาคนี้เนี่ยมันยังสามารถดึงเสน่ห์ของความระทึกขวัญในอควาเพสภาคแรกกลับมาเล่นได้ครับถึงแม้ว่าสเกลของหนังเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นแบบใหญ่มากกับนิวยอร์กอะแต่ว่ามันก็ยังสามารถคงเสน่ห์ความระทึกขวัญแบบมึงต้องเงียบแล้วมันจะระทึกอะได้ดีแบบสุดๆนะฮะภาค2เนี่ยผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันลดน้อยลงนะแต่ว่ากลายเป็นว่าภาคเนี้ยมันสามารถผนวกเรื่องของการเดินทางของตัวละครบทของมันดราม่าปูมหลังทุกอย่างกับซีนทริลเลอร์ได้โคตรจะดีเลยมันเป็นหนังที่ผมบอกเลยว่าแม่งลุ้นแบบลุ้นชิบหายอ่ะตั้งแต่ฉากแรกที่มอนสเตอร์มันปรากฏตัวขึ้นและตัวละครมันอยู่ในสถานการณ์กดดันอ่ะโอ้โหแม่งลุ้นมากๆแล้วมันไล่ระดับความลุ้นขึ้นไปเรื่อยๆคือบอกเลยว่าแต่ละฉากทริลเลอร์เนี่ยไม่มีอันไหนอ่อมเลยครับแม่งลุ้นทุกฉากเลยครับแล้วมันขยี้ดีแล้วมันค่อนข้างจะแบบหักล้างความคาดหวังคนดูอ่ะมันเหมือนหนังเนี่ยมันรู้ว่าคุณอ่ะจะคิดยังไงจะคิดว่าหนังมันจะเป็นยังไงแล้วหนังเนี่ยมันก็จะไปอีกทางนึงในแบบที่โอ้โหเช็ดแม่แม่งคือแบบโอ้เป็นหนังที่รู้สึกว่าลุ้นมากๆในแฟรนไชส์ของ Quiet Place เนี่ยคือลุ้นพอๆกับภาคแรกฉากที่นางเอกแบบต้องคลอดลูกอ่ะมันมีฉากที่ลุ้นแบบนั้นเลยแบบโอ้โหแบบที่สร้างคอนฟลิกต์ได้ฉลาดมากถึงแม้ว่านะครับตรงนี้มันจะมีจุดที่ติดนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบเอาเป็นว่าจังหวะระทึกขวัญเนี่ยดีนะฮะดีมากๆแล้วก็หนังเนี่ยมีจัมป์สแกร์นะครับซึ่งผมก็ดุ้งไปหลายช็อตนะฮะดุ้งแรงด้วยนะครับแรงแบบแรงจริงๆอ่ะซึ่งก็ถ้าใครที่อาจจะไม่ชอบจัมป์สแกร์ก็ถือว่าก็ทำใจนิดนึงนะครับมันไม่ได้มีเยอะแบบทีแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่ต้องใช้เพื่อให้คนดูเนี่ยเกิดความใจสั่นแล้วก็บิ้วทริลเลอร์ต่อนะครับชื่นชมมาขนาดนี้อะไรที่ผมไม่ชอบก็คือสิ่งที่ผมยังไม่ได้พูดถึงครับแมวฮะคือจริงๆไม่ได้เกลียดแมวในเรื่องนะแมวแม่งน่ารักมากแบบโอ้ยอ้วนอ้วนอ้วนสุดๆอะคือแบบแม่งน่าขยำอะมันมีโมเมนต์ที่น่ารักมากๆในหลายฉากซึ่งผมบอกเลยครับแม่งตกทาสแมวได้แบบกระจุยกระจายแน่นอนหรือว่าถ้าคุณแบบรักสัตว์อะไรเงี้ยโดนตกกระจุยกระจายแน่นอนแต่ว่านะครับด้วยความที่มันเป็นแมวนะฮะแมวเป็นสัตว์ที่เอาแต่ใจนะครับเหมือนแมวผมอะแม่งเอาแต่ใจมากแล้วก็แบบมึงสมาธิสั้นอะแล้วแมวเรื่องนี้มันก็เป็นแมวอะแล้วหนังเนี่ยมันจะมีการหยิบความเป็นแมวอะมาใช้ในการต่อคอนฟลิกต์บางอย่างซึ่งโอเคล่ะผมเข้าใจว่ามันเป็นเพราะแมวแหละบางอย่างมันก็ทำให้หนังระทึกขวัญขึ้นซึ่งเลยซีนที่เกิดจากแมวเนี่ยแม่งสนุกมากนะครับถ้าหนังไม่มีแมวเนี่ยแม่งจบได้ภายในแบบชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงเลยอะแต่ว่านะครับผมรู้สึกว่าบางทีมันถี่ไปนะครับคือแบบแมวมึงอีกแล้วอะมึงอีกแล้วเหรอแมวนี่แบบน่าจับมาตบอะอุ้ยเนี่ยมึงอีกแล้วเหรอเนี่ยมึงอีกแล้วเหรอฮะมึงน่าจับมาแบบทำไมโอ้แมวในหนังแม่งแบบโอ้โหเพิ่งแมวเปรตดีๆนี่เองนะครับผมแอบลำไยแมวอยู่บางช่วงรู้สึกว่าพี่จะสร้างความบันไลไปถึงไหนวะอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าใครไม่ติดแล้วก็หลงรักแมวที่แบบ
ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายสักคนที่ไม่ทำตัวแบบเนี้ยมันจะเป็นเด็กเปรตที่พวกคุณจะเกลียดกันแน่นอนอ่ะแต่ด้วยความที่มันเป็นแมวเนาะแล้วก็โอ้ยแมวอู้น้องคงแบบน้องก็คงจะอยากอย่างนั้นนั่นแหละนะครับซึ่งบอกนะครับว่าน้องมันเปรตมากนะครับปึ๊บนี่นะฮะเราเอาน้องมาอีกตัวนึงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะในเมื่อมันเป็นน้องอย่างเงี้ยเราก็อาจจะให้อภัยเขาได้นะครับเล็บติดนะฮะอ่ะประมาณนี้กันนะครับก็ไม่ชอบแค่นี้แหละที่เหลือชอบหมดนะครับสรุปง่ายๆครับโดยรวมสำหรับผมเนี่ย Aquatic Pace Day 1ถือว่าเป็นหนังเทรลเลอร์ภาคต่อที่โคตรจะดีเลยเว้ยมันนำพาเนื้อเรื่องเนี่ยไปสู่ทิศทางใหม่ครับแต่ก็ยังสามารถคงเสน่ห์ของแฟรนไชส์ได้เป็นอย่างดีฮะโดยเอาลงนี้ก่อนเดี๋ยวมันตบนะฮะโดยตัวหนังภาคนี้เนี่ยครับมันอุดมไปด้วยฉากระทึกขวัญที่สร้างสรรค์แล้วก็มีลูกเล่นใหม่ๆเต็มไปหมดซึ่งบอกเลยว่าดีทุกฉากครับลุ้นแบบเยี่ยวเล็ดอ่ะแต่ว่านะครับในความระทึกขวัญของมันเนี่ยก็ยังไม่ลืมที่จะใส่หัวใจลงไปครับตัวละครของหนังเนี่ยมีปมครับและหนังก็สามารถปูดราม่าและตบดราม่าได้อย่างพอดีคำถูกจังหวะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปอีกทั้งประเด็นของเรื่องเนี่ยยังโคตรจะดีครับประเด็นของเรื่องเนี่ยมันทำให้หนังเรื่องนี้มีมิติมีหัวจิตหัวใจแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูเป็นมนุษย์มากขึ้นแบบมากๆอ่ะซึ่งสำหรับผมเนี่ยถ้าให้ผมจัดเทียร์ลิสต์นะว่าชอบภาคไหนมากสุดน้อยสุดเนี่ยน้อยสุดครับผมให้ภาค2เว้ยภาคนี้ผมให้อยู่ระดับเท่ากับ1เลยคือมันมีอะไรที่คล้ายๆกันพอๆกันผมชอบเท่ากันแต่ว่ามันก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนอ่ะแต่ว่าความมีเสน่ห์ของแฟรนไชส์ Aquatic Pace อ่ะมันยังสามารถคงอยู่ได้อย่างครบถ้วนครับก็ถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่า1คนที่เป็นแฟนของหนัง Aquatic Pace ครับเรื่องนี้เป็นการย้อนกลับไปเล่าภาคแรกในแบบที่ไม่เหมือนเดิมมีความแตกต่างแต่ว่าก็ยังสามารถคงเสน่ห์ได้อย่างครบถ้วนครับถ้าคุณรักอะไรจากแฟรนไชส์ Aquatic Pace ภาคนี้ยังคงมีให้คุณแบบครบถ้วนครับแล้วก็นะครับ2ถ้าคุณกำลังหาหนังสยองขวัญระทึกขวัญสักเรื่องดูตัวหนังเนี่ยไม่ได้โหดมากครับมันไม่ได้บ้าไม่ได้จิตไม่ได้เลือดสาดแต่ว่ามันเป็นหนังที่ระทึกแบบสุดหัวใจอ่ะพูดคำนี้ได้เลยเป็นหนังที่ระทึกในความเงียบได้แบบโคตรชาญฉลาดและแม่งลุ้นเยี่ยวเล็ดมากๆนะครับถ้าคุณกำลังหาหนังระทึกขวัญดีๆสักเรื่องเนี่ยเรื่องนี้คือแม่งห้ามพลาดอ่ะพลาดมึงบาปนะครับแล้วก็นะครับต้องวอร์นิ่งขึ้นหน่อยนะครับว่าถ้าคุณไม่ชอบจัมป์สแกร์เตือนนะฮะหนังมีไม่เยอะครับแต่มากี่ทีแม่งโดนทุกดอกครับคือผมอาจจะเป็นคนที่แบบตกใจง่ายด้วยแหละแต่ว่านะฮะผมก็ไปซาวเสียงมาแล้วนะครับไปถามพี่ๆมาครับเขาก็มีคนที่แบบตกใจอยู่บ้างก็ถือว่าหนังเนี่ยจัมป์สแกร์ดีนะครับสำหรับผมคือกูตกใจหนักมากนะครับคือแบบสะดุ้งแรงอ่ะก็อยากชวนให้มาดูกันนะครับหนังเนี่ยมันดีแล้วก็สนุกมากจริงๆครับ9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Aquatic Pace Day 1 Aquatic Pace วันที่1ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่กว่าจะมึงเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่เรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่เนี่ยคุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ